าเรื่องราวดีๆกันบ้างนะคะเป็นภาพที่เป็นภาพไม่ได้ภาพจริงนะผู้ชมบอกเลยเป็นภาพตัดต่อนะคะเป็นภาพตัดต่อจากบุคคลคนหนึ่งในโซเชียลนะคะซึ่งจริงไม่ได้มีแค่คนเดียวหรอกมีหลายคนนี่ไงเนี่ยพี่อันนาก็แชร์จ๋าเองก็ได้แชร์ไปแล้วก็คนตัดต่อภาพนี้ก็ได้มาคอมเมนต์ในจ๋าด้วยว่าเป็นฝีมือเขาเองนะคะเหมือนชื่อคุณเบสแคทอะไรประมาณนี้นะคะครับผมเขาตัดต่อภาพแตงโมมายืนคู่กับเบิร์ดในงานของตัวเองนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าโหอยากให้ภาพนี้เป็นเรื่องจริงไม่อยากให้เป็นแค่ภาพตัดต่อคืออันนี้เป็นภาพพี่แตงโมในชุดสุดท้ายเนาะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็คือพอเขาตัดต่อมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นภาพจะเรียกภาพดีๆไหมก็อาจจะพูดไม่ถูกสักทีเดียวอันนี้มีสองความเห็นนะคะความเห็นแรกก็คือบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกมันอิ่มในใจเพราะว่าเราเห็นความรักของกันและกันใช่อยากให้เขามายืนคู่กันนะคะแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่ามันเป็นการตอกย้ำความเสียใจเกินไปไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่มีวันที่จะเป็นจริงนะคะการที่ออกมาแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะโดนตัดต่อภาพแบบนี้ออกมาตรงนี้นะคะแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าเจตนาของคนทำอ่ะก็คือเป็นเจตนาที่ดีแหละที่เป็นความรักระหว่างคนสองคนเขาก็อยากทำเป็นภาพขึ้นมาให้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่แม้จะไม่มีทางเป็นจริงได้ก็ตามค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าจ๋าเองนะได้ดูภาพนี้ยังรู้สึกว่าแบบโอ้มันซึ้งใจอ่ะอยากให้ผมเพิ่งเห็นภาพนี้เมื่อเช้านี้ก่อนที่จะเข้ารายการค่ะแล้วก็นั่งดูอยู่พักหนึ่งเลย อยู่ในรถคนเดียวแล้วก็แล้วก็จะมีอีกภาพนึงที่เป็นภาพการ์ตูนที่ผมชอบมากที่เป็นคุณเบิร์ดนะครับที่เป็นภาพการ์ตูนในชุดนี้กับพี่ตังโมในชุดแต่งงานเงาใช่ไหมเป็นภาพการ์ตูนอันนั้นเป็นภาพวาดส่วนอันนี้ก็เป็นภาพตัดต่อเหมือนกันค่ะครับเป็นภาพที่ตังโมใส่ชุดแต่งงานมือถือแหวนของคุณเบิร์ดครับนี่แล้วก็มีอันนี้คือสร้างสตอรี่เลยเขียนแบบคอนเทนต์เขียนแคปชั่นเป็นแบบเหมือนคำบรรยายภาพเลยนะคะอันนี้คือจินตนาการของคนที่รักแล้วก็ไม่ได้เห็นความรักของทั้งคู่ใช่ไม่ได้มีความคิดที่จะแบบเอามาลบหลู่หรือมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลอกให้คนเชื่อนะแต่เป็นความรู้สึกที่เขาอยากให้มันเป็นแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยนี่คือภาพตัดต่อมันมีประเด็นเรื่องนึงของบนเรือที่บอกว่าเฮ้ยเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าอันนี้คุณผู้ชมอันนี้บอกเลยว่านี่คือภาพตัดต่อจริงแล้วดูดิมันเนียนถึงแม้หน้ากากที่แตงโมใส่จะเป็นภาพตัดต่อหน้ากากมานะไม่ได้เนียนหรอกแต่ดูแขนดูอะไรสีแสงงงแสงเงาอ่ะเนี่ยขนาดเพราะเรารู้ที่มาแล้วไงเนาะเดี๋ยวนี้มันทำได้หมดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าภาพที่ไม่รู้ที่มาแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าเนี่ยเป็นภาพตัดต่อที่เจตนาดีคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างอ่ะมันอ่านออกอากาศไม่ได้ไหนดูซิไม่ได้ดูซิคุณผู้ชมไปอ่านเอาเลยโอ้โหโอ้โหไหนอ่ะนี่เขาบอกว่าคุณสบายขาวบัวบูชาสวัสดีค่ะบอกว่าเต้บอกว่าอ๋อเราไม่ได้เหรออ่ะโอเคงั้นโอเคอ่านชื่ออ่านชื่ออ่านชื่อคนดูไม่ได้ไม่ได้อ่านเลยเดียวอ๋อคนดูมานั่งมาอ่านกันเองนะครับผมอ๋อคุณสายยันสัมมณีสวัสดีค่ะคุณคำแก้วเจริญดีต่อใจจ้านี่จะเวลาใครไม่เม้นมานะเดี๋ยวจะอ่านชื่อแต่ว่าคุณอุ่มอิ่มสวัสดีครับใครนะไม่รู้จักเลยว้ายคุณจำเนียนโพเจริญโอเคประมาณนี้เอาเป็นว่าเราก็ยังคงติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อยากให้ความยุติธรรมแล้วก็ความจริงมันปรากฏในเร็ววันเพื่อพี่ตังโมแล้วก็คนที่รักพี่ตังโมด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังพูดอีกครั้งนึงว่าขอแสดงความเสียใจใช่แล้วก็ถ้าเราเล่นอะไรเกินเลยไปหรือว่าพูดอะไรที่กระทบจิตใจใครไปก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมโอเคเพชรมันบันเทิง